กับกับ<ๆ>เยนท่านประธานที่รบครับผมเสรีสุรพานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาจริงๆผมก็นั่งฟังว่าการเสนอยติที่จะให้ทบทวนข้อบังคับข้อ41ที่จะเสนอชื่อซ้ำได้หรือไม่ไนะครับต้องกราบเรียนท่านประธานครับว่าประเด็นบรรยากาศเหมือนกับวันนั้นเลยครับวันที่เราประชุมไปเขาก่อน และประเด็นดังกล่าวนั้นไม่ใช่มีประเด็นเรื่องมาตรา,าข้อบังคับข้อ41อ่างเดียวผมครับเป็นคนเสนอที่ประชุมท่านประธานทำหน้าที่ว่าการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับทำได้ครั้งเดียวเสนอซ้ำไม่ได้เหตุผลที่เสนอซ้ำในรอบแรกไม่ได้เนี่ยนะครับก็ด้วย รัฐธรรมนูญมาตรา272บัญญัติไว้ชัดเจนว่าให้การเสนอชื่อนั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งนายมนตรีอยู่ในวัคที่หนึ่งแต่สิ่งที่จะเสนอซ้ำไม่ได้อยู่ในวัคที่สองรันประทานวัคที่สองเนี่ยนะครับมมผมจะไม่ได้อภิปรายซ้ำจากเขาก่อน<ร>แต่เขาก่อนระยะเวลาสั้นอาจจะทำให้อภิปรายแล้วไม่ครอบคลุมทั้งหมด ข้กากบเรียนท่านประธานเพื่อวความชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังพิจารณานั้นนะครับไม่ใช่แค่ข้อบังคับอย่างเดียววันก่อนท่านประธานวินิจฉัยถูกต้องแล้วในเรื่องของข้อบังคับแต่ในเรื่องที่ผมเสนอกาบเรียนที่ประชุมนั้นเป็นเรื่องเสนอชื่อนายงตีซ้ําไม่ได้เพราะด้วยการขัดตรัฐธรรมนูญในการขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอยู่ใน272วัก2รัฐประธาน จริงๆเสนอซ้ำเนี่ยนะครับนั่นคือรอบแรกครับท่านประธานในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสามารถเสนอซ้ำได้ไหมได้ครับท่านประธานแต่การเสนอซ้ำเนี่ยนะครับสองเกียสองบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าจะต้องใช้เสียงสองในสามของสมาชิกรัฐสภาในการที่จะยกเว้นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญข้อนี้และรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ ก็ได้บัญญัตินะครับให้ดําเนินการถ้ายกเว้นแล้วเนี่ยให้กลับมาดําเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เสนอโดยใช้เสียงสองในสารัฐมนตรเขียนไว้ชัดครับว่าโดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88หรือไม่ก็ได้ตรงนี้แหละครับท่านประธานครับก็คือให้สามารถนําชื่อที่ผ่านที่ประชุมไปแล้ว แล้วตกไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งสภาได้พิจารณาไม่เห็นชอบไปแล้วกลับมาพิจารณาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานประเด็นอยู่มันซ้ําไม่ได้ไม่ใช่ด้วยเหตุผลของข้อบังคับอย่างเดียวนะครับมันเป็นเหตุผลที่บทบัญญัติของรัฐมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนซึ่งผมกลาบเรียนต่อที่ประชุมไปคราวก่อนแต่ในทางในทางโซเชียลในทางสาธารณะ ก็มาพูดถึงประธานไม่กล้าในการที่จะไปบอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนจริงๆมันไม่เปลี่ยนนะครับอย่างที่ท่านประธานว่าแต่ถามว่าแล้วมันจะเปลี่ยนตอนไหนถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนตอนที่สมาชิกรัฐสภาใช้เสียงสองในสามแหละครับในการที่จะยกเว้นบทบัญญัติขอรัฐธรรมนูญข้อนี้แล้วให้นําชื่อในบัญชีเดิมกลับมาพิจารณาซ้ําได้นี่ครับคือเหตุการณ์เปลี่ยนครับไม่ใช่เหตุการ์ด้วยเปลี่ยนเพราะดินน้ําลมไฟ แต่เป็นเหตุการณ์เปลี่ยนเพราะมีบทบัญญัติในรัฐมนุลบัญญัติไว้ชัดเจนเพราะนั้นท่านท่านประธานวิชัยไปถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างครับเพียงแต่ว,ว่าไม่ยอมรับกันนะครับแล้วก็ไปพูดในทางเสียหายทําให้ท่านประธานเนี่ยนะครับเกิดความเข้าใจผิดว่าท่านไม่กล้าหารจริงท่านกล้าหารที่สุดแล้วนะครับแล้วท่านก็ใช้ข้อบังคับการประชุมถูกต้องแล้วเมื่อบทบัญญัติข้อบังคับหนึ่งห้าบัญญัติว่าเป็นเด็ดขาดเด็ดขาดถึงที่สุด นะครับมันก็คงจะต้องเป็นไปตามนั้นแต่เราก็พยายามจะเลี่ยงพยายามจะตีความให้มันเดินต่อไปได้ก็กราบเรียนท่านประธานครับผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่จะเสนอยติซ้ำเข้ามาอีกพอซ้ำก็คือขัดกับมตาสี่เบียดผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็จะเกิดแบบนี้ที่ท่านประธานบอกมันจะเกิดความเสียหายกับสภานี่แหละครับคือเราไม่ยอมรับมติกันแล้วถ้าเกิดมีมติไปแล้วจะไมครับท่านก็มาเสนออีกนะแล้วก็บอกว่าคอ ขอดําเนินการอีกนะครับเพราะมีสิทธิ์จะทาได้อีกครับไม่จบครับท่าธานครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านประธานรีัยมานะครับถูกต้องครบถ้วนผมกล้าย,ยืนยันด้วยบทบัญญัติถ้อยคําในรัฐมนลที่บัญญัติไว้ชัดเจนดังนั้นการเสนอชื่อซ้ำเนี่ยนะครับมาพิจารณาในคราวเสนอคราวนี้ย่อมทําไม่ได้แต่จะทําได้ท่านต้องใช้เสียงสองในสามครับที่จะยกเว้นบทบัญญัตินี้แล้วนําลายชื่อเดิมมาพิจารณาต่อได้ แต่นั่นหมายความว่าท่านจะต้องพิจารณาให้ครบบัญชีตามมาตรา88ก่อนจนหาจนหาคใครเป็นนายกมตรีไม่ได้แล้วค่อยมาใช้บทยกเวน้นซึ่งนั่นหมายว่าสามารถเอาคนอื่นมาได้อีกนอกจากคนในบัญชีเดิมนะครับคนนอกก็ยังมาเป็นนายกได้นี่คือบทบัญญัติของธำรมนที่บัญญัติไว้ชัดเจนครับท่านประธานวินิจฉัยถูกต้องแล้วครับขอบุณครับท่านประธานครับ